สวัสดีค่ะสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะที่เริ่มจะให้ลูกเนี่ยเรียนเปียโนหรือว่าใครที่กำลังจะเรียนเปียโนนะคะก็มักจะมีคำถามมาถามครูว่าครูคะคือต้องซื้อเปียโนไหมต้องเช่าเปียโนไหมนะคะต้องมีเปียโนก่อนหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวคลิปนี้นะคะมาให้คำตอบกันนะคะค่ะก็เดี๋ยวเราก็ต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าการที่อย่างผู้ปกครองหลายๆคนเนี่ยคิดว่าจะให้ลูกเนี่ยมาลองดูว่าชอบอะไรนะคะอย่างมาลองเรียนเปียโนลองเรียนกีตาร์ลองหลายอย่างนะคะกีฬาด้วยอะไรคือครูเห็นมาเยอะมากก็คือแบบลองมาทุกอย่างเลยเต้นอะไรแบบนี้นะคะคือถ้าลองอะไรแล้วเนี่ยก็คือมันก็ต้องลองให้สุดนะคะไม่ใช่ว่าลองแต่นิดๆแต่นิดๆอย่างนั้นอันนี้อันนี้ลองอย่างเงี้ยเนี่ยน้องจะไม่มีทางรู้เลยว่าน้องเนี่ยชอบอะไรนะคะเพราะฉะนั้นอย่างสมมติจะมาลองให้น้องเล่นลองเรียนเปียโนเนี่ยก็คือเปียโนเนี่ยมันก็ต้องอาศัยการฝึกฝนนะคะมันถึงจะรู้ผลแล้วก็ความชอบเนี่ยมันก็อยู่ที่การที่น้องกลับไปได้ลองทำด้วยเพราะว่าถ้าไม่มีเครื่องอย่างเงี้ยน้องก็อาจจะเรียนแล้วเขาพอเขามาชั่วโมงต่อไปเขาก็ลืมอันเดิมเขาทำไม่ได้เขาเบื่อเขาก็เลิกนะคะคือถ้าลองแบบนี้เนี่ยมันก็จะเหมือนแบบลองไม่เต็มที่คือถ้าลองอ่ะก็ต้องลองให้เต็มที่แล้วก็โอเคถ้าเกิดสมมติไปถึงระดับนึงแล้วน้องเขา เลือกที่จะสนใจอย่างอื่นมากกว่าอย่างเงี้ยก็โอเคแล้วก็พักอันนี้ไว้แต่ว่าพออย่างที่ทุกคนก็คิดก็คือเปียโนมันก็ราคาค่อนข้างสูงอะไรเงี้ยนะคะก็นี่ครูก็จะมาแนะนำว่าจริงๆเนี่ยมันก็มีเช่าได้นะคะแล้วก็ราคาไม่แพงเลยลองเช่าก่อนก็ได้หรือว่าเป็นเปียโนไฟฟ้าเนี่ยเริ่มได้นะคะก็คือเปียโนไฟฟ้าดีๆเนี่ยก็มีเยอะแล้วก็ราคาน่ารักด้วยนะคะก็อันนี้ก็แนะนำเลยเปียโนไฟฟ้าหรือว่าจะเช่าเปียโนก็ได้นะคะถ้าใครมีงบเยอะก็อาจจะเป็นเปียโนอัพไรท์ก็ได้นะคะแต่ว่าที่ไม่แนะนำเลยก็คือคีย์บอร์ดแล้วก็อิเล็กโทนเพราะว่าทัชชิ่งมันการกดมันจะไม่เหมือนกันมันจะคีย์บอร์ดมันจะเป็นครึ่งคีย์แล้วมันก็จะเบากว่ามากนะคะอิเล็กโทนก็เหมือนกันอันนี้คือคนละแบบเลยนะคะให้แนะนำเป็นเปียโนไฟฟ้านะคะค่ะก็สำหรับคนที่เริ่มเรียนเปียโนนะคะก็ควรจะมีเปียโนไว้ก่อนดีกว่านะคะเอาไว้ฝึกฝนนะคะถึงจะเรียนแล้วได้ผลทีนี้ถ้าใครเนี่ยมีข้อสงสัยหรือว่าอยากปรึกษาเกี่ยวกับการเลือกเปียโนก็สามารถทักเข้ามาในเพจ Facebook นะคะ Inbox เข้ามาถามได้นะคะครูยินดีให้คำปรึกษานะคะสวัสดีค่ะ